เมื่อวันที่2มิถุนายนณสถานีปฏิบัติการนาดูนอำเภอนาดูนจังหวัดมหาสารคามคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดอบรมเชิงปฏิบัติการนิเวศวิทยาพื้นที่ชุ่มน้ำและการจัดการลุ่มแม่น้ำโขงครั้งที่1โดยมีรองศาสตราจารย์ดร.สุภชัยสมปิโตผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นประธานเปิดงานสำหรับการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการนิเวศวิทยาพื้นที่ชุ่มน้ำและการจัดการลุ่มแม่น้ำโขงนี้ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยมหาวิทยาลัยสมาชิกหมุนเวียนเป็นเจ้าภาพเป็นการสร้างเครือข่ายพื้นที่ชุ่มน้ำและพัฒนาศักยภาพงานวิจัยของคณาจารย์และนิสิตขึ้นอีกระดับหนึ่งรวมทั้งเพื่อปูแนวทางในการสร้างหลักสูตรนานาชาตินิเวศวิทยาพื้นที่ชุ่มน้ำและการจัดการขึ้นในระดับบัณฑิตศึกษาศาสตราจารย์ดร.วิเชียรมากตุลคณบดีวิทยาศาสตร์กล่าวว่าแม่น้ำโขงถือเป็นแม่น้ำสายที่ยาวที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หล่อเลี้ยงผู้คนกว่า60ล้านคนใน6ประเทศคือจีนพม่าลาวไทยกัมพูชาและเวียดนามซึ่งลุ่มแม่น้ำโขงถือเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่สำคัญเป็นแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมแต่ปัจจุบันระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ำนี้ถูกรบกวนจากกิจกรรมต่างๆโดยสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของประชากรมนุษย์อย่างรวดเร็วปัญหามลพิษการรุกรานของพืชและสัตว์ต่างถิ่นรวมถึงปัญหาโลกร้อนสิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบต่อการทำหน้าที่ของระบบนิเวศลุ่มแม่น้ำโขงทั้งสิ้นการปกปักรักษาลุ่มแม่น้ำโขงเท่ากับเป็นการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ด้วยสำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ร่วมโครงการเรียนรู้และเข้าใจหลักการจัดระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ำสามารถนำแนวทางที่ได้จากการอบรมไปเผยแพร่ต่อในสถานศึกษาเพื่อนำไปสู่การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ชุ่มน้ำลุ่มแม่น้ำโขงตลอดจนออกแบบวิธีการศึกษาดำเนินการสำรวจวิเคราะห์ภัยคุกคามและวิจัยการอนุรักษ์และการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำได้อีกทั้งแนะแนวการศึกษาและอบรมวิธีการในการออกแบบและการดำเนินการหลักสูตรการศึกษาพื้นที่ชุ่มน้ำรวมถึงการอบรมชุมชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ชุ่มน้ำด้วยซึ่งมีตัวแทนจาก18มหาวิทยาลัยสมาชิกเข้าร่วมอบรมระหว่างวันที่31พฤษภาคมถึงวันที่17มิถุนายนพุทธศักราช2557ณมหาวิทยาลัยมหาสารคาม